หลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ3ก็มีคำถามมากมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าทำไมถึงไม่ส่งสัญญาณถึงวุฒิสมาชิกให้คว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอนครับในทางกฎหมายฝ่ายบริหารไม่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาแต่ใครๆก็รู้กันว่าวุฒิสมาชิกนั้นมาจากรัฐบาลคสช.มาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและวุฒิสมาชิกพวกนี้รอฟังคำสั่งจากผู้มีอำนาจอยู่แล้วเพียงแต่รอสัญญาณเท่านั้นเหมือนผมเรียนครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตร1ใบเป็นบัตร2ใบเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ทักษิณจะชนะแล้วมายึดประเทศเท่านั้นนะครับแต่มันคือการพาวงจรอุบัติกลับมาสู่การเมืองไทยนั่นก็คือจะเกิดการซื้อเสียงในการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาแล้วท้ายที่สุดเมื่อพรรคการเมืองเข้ามาบริหารประเทศก็ทุจริตโกงกินถอนทุนคืนแล้วก็เอาไปเลือกตั้งใหม่ประชาชนออกมาประท้วงฐานยึดอำนาจกลายเป็นวงจรอุบัติไม่มีที่สิ้นสุดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ3เรียบร้อยไปแล้วหลังจากผ่านวิกฤตการโค่นล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้หลุดจากนายกรัฐมนตรีจากเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคหลักในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีข่าวนี้ไม่คมลอยหรอกครับเพราะที่สุดพลเอกประยุทธ์เองเป็นผู้ปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรจะมีข้อหาอะไรล่ะครับเพราะในช่วงระยะเวลานั้นมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการโค่นล้มพลเอกประยุทธ์คราวนี้นะครับนำไปสู่ประเด็นที่ว่ามีการแตกแยกกันแล้วหรือไม่ของพี่น้องสามปอนั่นก็คือพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์พลเอกประยุทธ์คำถามที่ว่าแตกกันแล้วหรือไม่นะครับเพราะมันเป็นทิศทางการเมืองต่อไปในอนาคตว่ามีใครยืนอยู่ฝั่งไหนอย่างไรหรือยังผนึกกำลังร่วมกันไปเพราะหลังจากสถานการณ์การโค่นล้มพลเอกประวิตรยังยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ผิดและยังตามให้กลับมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมทั้งที่ร้อยเอกธรรมนัสประกาศแยกทางไปแล้วจะไปตั้งพรรคใหม่แล้วส่วนคนที่เชียร์รัฐบาลเชียร์พลเอกประยุทธ์รู้สึกผิดหวังกันเป็นแถวที่พลเอกประยุทธ์ปล่อยให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ3เพราะคนที่ศึกษาทางการเมืองติดตามทางการเมืองอย่างใกล้ชิดรู้ว่าตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544เป็นต้นมาจนถึงปีพ.ศ. 2554การเลือกตั้งทุกครั้งไม่เคยชนะพรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้การบงการของทักษิณชินวัตรเพราะอะไรครับเพราะเขามีระบบการจัดการเตรียมการรองรับในการเลือกตั้งด้วยบัตร2ใบมาโดยตลอดในปีพ.ศ. 2562เนี่ยนะครับโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังชนะเหมือนเดิมนะครับจำนวนส.ส.เอ่ยจะมาอ้างคะแนนว่าพรรคพลังประชารัฐได้มากกว่า8ล้าน4เพื่อไทยได้7ล้าน9ก็ไม่จริงเพราะเพื่อไทยส่งเพียงแค่250เขตเพียงแต่บัตรใบเดียวเนี่ยมันทำให้เพื่อไทยมีเพดานครับพอเป็นบัตร2ใบเพื่อไทยก็ทะลุเพดานขึ้นไป200กว่าได้ดังนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้นะครับมันไม่สำคัญหรอกว่าเลือกตั้งแล้วนะครับทักษิณจะกลับมาหรือไม่ทั้งที่กลับมาแน่นอนครับแล้วคอยดูนะครับการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยบอกว่าประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อจะได้เอาทักษิณกลับมาแก้วิกฤตประเทศแล้วถ้าเขาชนะเกิน250เสียงวุฒิสมาชิกก็ไม่มีความหมายแล้วครับถ้าไม่ให้เขาตั้งรัฐบาลและทันทีที่ตั้งรัฐบาลเสร็จนะครับไม่ออกเป็นพระร่างพระราชบัญญัติเหมือนที่เคยทำแล้วครับจะออกเป็นพระราชกำหนดให้ทักษิณกลับบ้านเลยนิรโทษกรรมคอยดูเอาไว้และอะไรจะตามมาล่ะครับการต่อสู้ของประชาชนและจะ
นำพาประเทศเข้าสู่วงจรอุบาทเหมือนเดิมนั่นก็คือเอาเงินไปซื้อเสียงการเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแล้วทุจริตคอร์รัปชันกันไปน่ากลัวที่สุดนะครับตอนพลเอกประยุทธ์รัฐประหารมาก็ประกาศว่าอยากจะตัดวงจรอุบาทนี้แต่วันนี้ครับพลเอกประยุทธ์มาเป็นผู้เล่นเองมายืนอยู่ในเกมเองจะบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไม่ใช่ครับผมจะว่าฟังว่ายังมีช่องทางออกทางกฎหมายอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะกล้าตัดสินใจหรือเปล่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเสนอมา13ฉบับไอ้พรรคการเมืองทั้งหลายก็อวดอ้างว่าจะทำเพื่อประชาชนไม่หรอกครับท้ายสุดก็สรุปเอาแค่เรื่องบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นประโยชน์ของพรรคการเมืองที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์แล้วเสนอแก้เฉพาะมาตรา83กับมาตรา81ครับมาตรา83ที่เขาขอแก้เนี่ยครับก็คือว่าสภาผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก500คนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน350คนสมาชิกที่มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองจำนวน150คนนะครับสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเขาแก้ให้เป็น400ต่อ100นะครับเขต400ปาร์ตี้ลิสต์100มาตราถัดมาที่เขาเสนอแก้คือมาตรา91ครับมาตรา91ที่ต้องขอแก้เนี่ยครับเพราะมาตรา91เป็นตัวที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะนำเอาระบบสัดส่วนผสมระบบส.ส.พึงมีมาเป็นตัวกำหนดจึงเขียนไว้ว่าการคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองให้ดำเนินการตามหลักการต่อไปนี้นำคะแนนรวมของทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบ่งเขตหารด้วย500อันเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรและนำผลลัพธ์ตามหนึ่งเนี่ยนะครับไปหารด้วยจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตจำนวนที่รับให้ถือเป็นจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้อันนี้แหละครับที่เป็นสาระสำคัญอันพึงมีได้เอาผมสรุปเนื้อหาอย่าไปวิชาการมากไอ้คำว่าพึงมีได้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้เป็นเพดานที่พรรคเพื่อไทยทะลุไปไม่ได้เขาขอแก้มาแบบนี้แต่ท่านผู้ชมครับก็เหมือนที่ผมเรียนแล้วครับว่าพรรคประชาธิปัตย์มักง่ายนะครับในการแก้รัฐสภาทั้งหมดก็มักง่ายตอนนี้ผ่านวาระหนึ่งเพราะการแก้มาตรา83และไม่เสนอแก้มาตรา86ด้วยเป็นข้อผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งครับมาตรา86ว่าไว้อย่างนี้ครับการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการดังต่อไปนี้หนึ่งให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งหมดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่จะมีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร350คนจำนวนที่รับให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎรต่อ1ชื่ออันนี้แหละครับตัวเลข350ยังดำรงอยู่ในมาตรา86แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เสนอเข้ามาในวาระ1มีการมาเติมการแก้ไขมาตรา86เข้าไปในวาระ2และมันเสนอเห็นชอบกันในวาระ3ครับข้อนี้เป็นข้อบกพร่องเป็นข้อที่ค้างคาใจอยู่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะเสนอมาแค่นี้และขยายกว้างได้เหรอโดยใช้ข้อบังคับของรัฐสภามาเป็นข้ออ้างข้อบังคับรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเหรอมีคนข้องใจสงสัยเนี่ยครับท่านผู้ชมดูนะครับที่เขาขอแก้ไขมาเนี่ยนะฮะมาตรา4เนี่ยให้ยกเลิกความในมาตรา86ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา86การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดำเนินไปตามวิธีการดังต่อไปนี้ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่จะมีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร400คนจำนวนที่รับให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนนี่แหละครับไปแก้โดยพลังการนะครับจาก350เป็น450โดยไม่ได้มีการเสนอในวาระ1มาแปรยติกันในวาระ2และผ่านในวาระ3โดยอ้างข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งทำให้คนสงสัยว่าตกลงข้อบังคับรัฐสภามันใหญ่กว่าร่างรัฐธรรมนูญจึงมีผู้ที่เห็นว่าเรื่องนี้มีปัญหาก็จะต้องไปร้องศาลรัฐธรรมนูญตาม
แนวทางที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ปรากฏว่าบรรดาพรรคเล็กเลยครับที่เดือดร้อนในการแก้ไขครั้งนี้ซึ่งผมเรียนนะฮะไอ้พรรคใหญ่บอกว่าเนี่ยมีพรรคเล็กพวกนี้นะมันไม่ได้มันทำให้เกิดการซื้อเสียงกันในสภาเป็นระบบที่เลวร้ายผมถามว่าระบบที่เลวร้ายแล้วใครไปซื้อเสียงพรรคเล็กไม่ใช่พรรคพวกมึงเหรอใครเป็นคนเริ่มต้นความเลวก่อนอ่ะต้องเริ่มแบบนี้ก่อนครับพรรคเล็กก็ร้อนรุ่มนะครับแต่ปรากฏว่าภูมิใจไทยนะครับซึ่งไม่เห็นด้วยในการแก้ร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แหละครับแต่งดออกเสียงก้าวไกลก็แบบเดียวกันเพราะไปตีความว่าถ้าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยนะครับมันยื่นไม่ได้เพราะตามมาตรา255และมาตรา256วงเล็บ8เนี่ยนะครับมันเขียนเอาไว้ชัดเจนมาตรา255บอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้แน่นอนครับการแก้ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องมาตรา255เลยส่วนมาตรา256นะบอกว่าภายใต้บังคับมาตรา255การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้นะคือเมื่อไม่เกี่ยว255แล้วเนี่ยเอาทำได้แบบนี้ก็เนี่ยเหมือนที่เขาทำอยู่เนี่ยแหละครับแล้วก็ไปที่วงเล็บ8ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์หรือหมวด15การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหรือเรื่องที่เกี่ยวคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้ก่อนการดำเนินการตาม7ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจึงให้ดำเนินการตาม7ต่อไปได้ความหมายนี้ผมอธิบายก่อนว่าเนี่ยถ้าจะไปแก้เกี่ยวเรื่องพวกนี้ต้องทำประชามติแต่เขาแก้เฉพาะเรื่องบัตรเลือกตั้งดังนั้นประชามติก็ไม่ต้องทำเมื่อประชามติไม่ต้องทำก็ไม่มีเรื่องจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ครับผมอยากจะให้ไปดูวงเล็บ7ครับเขาเขียนว่าอย่างไรบอกว่าเมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม6แล้วคือผ่านวาระ3แล้วก็ให้รอไว้15วันแล้วจึงนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและนำความในมาตรา81มาบังใช้โดยอนุโลมตรงนี้ครับสำคัญมาตรา81นะครับเดี๋ยวมันจะโยงใยให้เห็นว่าไอ้มาตรา86ที่ไปแก้อยู่เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีสามารถกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้โดยไม่ต้องรอพรรคเล็กครับมาตรา81ว่าไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาเมื่อกี้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบอกว่ามันใช้มาตรา81ดังนั้นนะครับการจะนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาบังคับใช้ก็ต้องเอาตามมาตรา81มาเป็นแนวทางเหมือนกับกฎหมายทั่วๆไปซึ่งวรรค2เนี่ยเขาเขียนว่าภายใต้การบังคับมาตรา145ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างบัญญัติที่รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วไปต่อครับนี่คือมาตรา145ก็จะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเป็นกฎหมายธรรมดาก็ตามแต่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้และในมาตรา148เนี่ยนะครับก็ได้ระบุไว้ว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา81ดูข้อหนึ่งครับหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ2สภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐนูลให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีแล้วให้ประธานแห่งสภาที่รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐนูลเพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้าวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับก็ให้บรรดาส.ส.หรือวุฒิสมาชิกหรือทั้งสองสภารวมกันเสนอไปที่ประธานเพื่อส่งให้ศาลรัฐนูลตีความในกรณีที่เห็นว่ากฎหมายขัดแย้ง
ซึ่งเมื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ใช้บังคับมาตรานี้ก็ต้องมาใช้เช่นเดียวกฎหมายทั่วไปวงเล็บ2ครับหากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้าในระหว่างพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ลงพระประมาทไทยไม่ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในร่างบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่กรณีตามวรรคสามให้ข้อความที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปและให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปตามมาตรา81จบครับสรุปสั้นๆในข้อกฎหมายที่อธิบายนะคือร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้มาตรา83กับมาตรา81แล้วมาเติม86ว่าทีหลังเนี่ยหลายคนเห็นว่าไม่ชอบถ้าพลเอกประยุทธ์เห็นว่าไม่ชอบพลเอกประยุทธ์สามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้เลยครับสรุปง่ายๆแค่นี้แหละครับแล้วก็รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์ก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใครมาว่ามาตอกย้ำได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในต้นเหตุแบบนี้ถือว่าพลเอกประยุทธ์ได้ทำหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายแล้วสวัสดีครับเสียงเชียร์กระหึ่มเมื่อพลเอกประยุทธ์ปลดร้อยเอกธรรมนัสและนรมนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีพร้อมๆกันนั้นร้อยเอกธรรมนัสก็ประกาศลาจากพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะไปสร้างบ้านใหม่ภาพพี่น้องสองปอที่กอดคอแสดงความรักใคร่กันให้ประชาชนเห็นคือพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนั้นทำให้คนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์หายใจโล่งอกแต่หลังจากนั้นเพียง7วันล่ะครับร้อยเอกธรรมนัสประกาศกลับลำจะอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐต่อไปอ้าวอย่างนี้พลเอกประยุทธ์จะทำยังไงต่อครับกองเชียร์งงกันเป็นแถวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับเอาล่ะครับการเมืองกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งเลยครับเมื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐประกาศอยู่ในตำแหน่งต่อไม่ลาจากพรรคพลังประชารัฐแล้วหลังจากที่ถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีคนเราอยู่กันดีๆเนี่ยนะครับจะปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมันต้องมีเหตุครับเหตุทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากเรื่องการโค่นล้มพลเอกประยุทธ์ให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและที่สำคัญที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเองก็คือมีข้อหาแอบอ้างเบื้องสูง9กันยานะครับวันที่มีพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับร้อยเอกธรรมนัสแก้เกี้ยวประกาศลาออกและบอกว่าไม่อยู่แล้วพรรคพลังประชารัฐณเวลานั้นนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมโอ้โหเสียงเชียร์พลเอกประยุทธ์กระหึ่มมันเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ปลดธรรมนัสและนฤมลคนถึงเชียร์พลเอกประยุทธ์แสดงว่าคนตั้งคำถามหรือไม่ตอบรับในทางการเมืองกับร้อยเอกธรรมนัสและนฤมลใช่หรือไม่หลังจากที่มีการปลดไปแล้วนะครับพี่น้องสองปอนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็พยายามแสดงให้สาธารณชนหรือประชาชนเห็นว่าโอ้ยังรักใคร่กลมกลืนกันแต่ข่าวในวันที่9กันยายนวันที่ปลดร้อยเอกธรรมนัสและรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นชัดเจนมีข่าวหลุดออกมาว่าพี่น้องสามปอคือพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์พลเอกประวิตรพูดคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลและมีเสียงดังลอดออกมาบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วการเมืองท่านผู้ชม
ใช่เรื่องแปลกเพราะร้อยเอกธรรมนัสและนรมนก็คือคนที่พลเอกประวิตรให้ความไว้วางใจแต่หลังจากนั้นวันสองวันนะครับพลเอกประวิตรก็ออกมายืนยันไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับและไม่ใช่ตัวเองไม่ลาออกเพียงเดียวยังยืนยันด้วยว่าร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ลาออกแน่นอนครับแสดงว่าต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วไอ้ภาพกอดคอระหว่างพี่น้องสองปอหมายความว่ายังไงไม่เพียงเท่านั้นแหละครับ14กันยายนฮือฮากันเป็นอย่างยิ่งเมื่อพลเอกประวิตรตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐดูเผินๆไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะในแวดวงระดับลึกแวดวงภายในรู้กันว่าพลเอกวิทย์นั้นรับใช้พลเอกประวิตรมายาวนานทั้งสองคนมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันแต่หลังจากมีการตั้งพลเอกวิทย์เป็นประธานยุทธศาสตร์ในวันที่14แล้วก็มีคำสั่งเรียกประชุมพรรคที่รัฐสภาในวันที่15ก็คือวันนี้แหละครับโดยธรรมนัสและมีการเชิญพลเอกประวิตรและพลเอกวิทย์มาร่วมประชุมด้วยโอ้โหหลังการประชุมนะครับผู้สื่อข่าวเฝ้ารอกันอย่างใกล้ชิดเพราะอยากรู้ว่าสภาพของพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนหลักที่ค้ำยันพลเอกประยุทธ์อยู่จะเดินกันอย่างไรต่อพลเอกประวิตรไม่ได้พูดอะไรมากหรอกครับนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคนะครับพลเอกประวิตรได้แจ้งต่อที่ประชุมส.ส.และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจนและยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพราะรักพรรคพลังประชารัฐมากนายวิรัติย้ำว่าพลเอกประวิตรจะอยู่กับพวกเราท่านบอกพวกเราอีก1ปีเสร็จข้างหน้าอยากให้ส.ส.เตรียมลงพื้นที่เตรียมเข้าหาพี่น้องช่วยเหลือประชาชนเพื่อการเลือกตั้งในสมัยต่อไปและยืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภาอะไรที่ทางพรรคดูแลและเข้าไปช่วยเหลือท่านก็จะดูแลช่วยเหลือพร้อมทั้งฝากให้รัฐมนตรีของพรรคลงไปทำงานร่วมกับส.ส.ซึ่งปรากฏว่าหลังจากพูดนะครับก็มีเสียงปรบมือเป็นระยะเพราะส.ส.พลังประชารัฐทุกคนเกิดความมั่นใจนี่นายวิรัติกล่าวถึงบรรยากาศการประชุมและย้ำว่าร้อยเอกธรรมนัสได้ยืนยันต่อหน้าส.ส.แล้วว่าวันนี้จะทำหน้าที่เลขาธิการพรรคต่อไปจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่แม้จะเป็นเพียงส.ส.สำหรับพลเอกประวิตรเองไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องแหละครับขณะที่เดินลงลิฟต์มาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัสและนางนฤมลนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามร้อยเอกธรรมนัสว่าสบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าสบายใจตั้งนานแล้วผมจะขยายความให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะว่าสบายใจตั้งนานแล้วของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคืออะไรแน่นอนครับมันสัมพันธ์กับการประกาศตั้งประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐที่ชื่อพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเพราะอะไรท่านผู้ชมทราบไหมครับเพราะนี่แหละครับคือเจ้านายตัวจริงของธรรมนัสเป็นคนที่เอาธรรมนัสมาฝากกับพลเอกประวิตรให้อยู่พรรคพลังประชารัฐร้องอ๋อกันเลยยังครับนี่เป็นการกระชับอำนาจนี่เป็นการผนึกกำลังนะครับและมีคำถามว่าพลเอกวิทย์มีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนอ๋อต้องทำความรู้จักครับเพราะความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกวิทย์กับพลเอกประวิตรก็ไม่ธรรมดาพลเอกวิทย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเก้ารุ่นก่อนพลเอกอนุพงศ์นะครับเติบโตมาเนี่ยนะครับต้องถือว่าอยู่ในการสนับสนุนดูแลของพลเอกประวิตรก็ว่าได้พลเอกประวิตรเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปีพ.ศ. 2547ถึง2548ปีนั้นนะครับพลเอกประวิตรเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งพลเอกประวิตรส่งต่อให้ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1ในปีพ.ศ. 2149หลังจากที่เกษียณราชการไปแล้วหลังจากนั้นก็หลุดออกจากลายคุมกำลังนะครับไปเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศแต่ท่านผ
ท้ายที่สุดนะครับได้กลับมารับยศพลเอกพร้อมๆกับรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกในเดือนตุลาคม2552ซึ่งยากครับเวลาหลุดจากลายไปแล้วจะย้ายกลับเข้าลายเนี่ยครับทำไมก็เพราะพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับปีนั้นนะครับพลเอกอนุพงศ์เกษียณมันก็เกิดมีคำถามว่าเอ๊ะพลเอกวิตรนะย้ายกลับมาเข้าลายคุมกำลังเนี่ยจะเป็นคู่แข่งผู้บัญชาการทหารบกกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแต่พลเอกวิทย์ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับได้ไปเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพบกซึ่งเป็นอัตราจอมพลเท่ากันนี่แหละครับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและเนื่องจากเป็นนายทหารผู้กว้างขวางแบบเดียวกับร้อยเอกธรรมนัสนะครับความเป็นลูกพี่ลูกน้องจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งและพลเอกวิทย์ดังที่ผมได้เรียนไปแล้วเป็นคนที่เอาร้อยเอกธรรมนัสมาฝากกับพลเอกประวิตรซึ่งตอนมาฝากพลเอกประวิตรถามย้ำว่าเลิกรับใช้ทักษิณแล้วยังธรรมนัสก็ยืนยันว่าจะมารับใช้ลุงป้อมท่านผู้ชมโดยเฉพาะกองเชียร์พลเอกประยุทธ์กองเชียร์ลุงตู่อีแบบนี้มันจะอยู่กันยังไงครับในทางการเมืองอ่ะแน่นอนครับดูเหมือนว่าถ้าเป็นแบบนี้นะด้วยบารมีของพลเอกประวิตรจะทำให้สสพรรคพลังประชารัฐการบริหารพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวรักใคร่กลมเกลียวกันแต่คำถามที่ผมและผู้ชมทั่วไปก็ตั้งคำถามว่าร้อยเอกธรรมนัสรู้สึกยังไงกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์รู้สึกยังไงกับร้อยเอกธรรมนัสแน่นอนพลเอกประยุทธ์ชัดเจนว่ารู้สึกยังไงถ้ารู้สึกดีๆคงไม่ปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสถูกปลดเจ็บช้ำน้ำใจประกาศเอาไว้คนอย่างผมจำนานหรือวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นพระแล้วอภัยเป็นสิ่งที่เป็นความสุขอย่างนั้นหรือพรรคพลังประชารัฐซึ่งเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ผ่านมาในสมัยหน้าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกไหมเลขาธิการพรรคมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยพรรคหาเสียงแล้วจะช่วยไปทำไมถ้าคนที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ตั้งเลขาธิการพรรคเป็นรัฐมนตรีถ้าพลเอกประยุทธ์กลืนน้ำลายไปตั้งร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีโอ้โหดูแล้วมันอลละหมานอลละเวงไม่เพียงเท่านั้นแหละครับบรรดาสสพรรคพลังประชารัฐที่ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ล่ะท่านผู้ชมฮะจะอยู่ยังไงเมื่อร้อยเอกธรรมนัสขู่ไว้ว่าไอ้พวกไอ้ห้อยไอ้โหนถ้ายังเป็นเลขาธิการพรรคต่อไปจะไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้งพลเอกประวิตรพลเอกวิตรร้อยเอกธรรมนัสกระชับอำนาจในพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วชะตากรรมของพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรอยากไปการเมืองต่อแน่นอนครับหวังพึ่งพิงพรรคพลังประชารัฐไม่ได้จะต้องจัดทัพใหม่ทิ้งเอาไว้ห้วนๆแบบนี้แหละครับจะจัดทัพอย่างไรต้องจับตาการเมืองต่อไปอย่ากระพริบตาครับร้อนชาไอ้ที่บอกว่าจะไม่มีการยุบสภาแน่นอนครับจะไม่มีการยุบใน3เดือนนี้แน่นอนถ้าจะมีการยุบสภาก็ต่อเมื่อพลเอกประยุทธ์คิดจะเดินการเมืองต่อและไม่สามารถที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐได้ต้องตั้งพรรคการเมืองใหม่ต้องใช้เวลา90กว่าวันขึ้นไปครับบรรดาส.ส.ทั้งหลายเตรียมตัวก็ได้ใครจะย้ายพรรคใครจะไปสมัครพรรคไหนรับรองว่ามันตื่นเต้นมันงวดเข้ามาทุกขณะนะครับการเมืองไทยสวัสดีครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ